ชนชั้นเขาเรียกว่าชนชั้นชนชั้นได้หมดนะคะเพราะว่าบางคนก็ขับเบนซ์มาซื้อก็เยอะค่ะก็เยอะค่ะเพราะบางทีเนี่ยเขาแบบมีห้องประชุมใหญ่ๆซึ่งแบบบางทีเขาไม่จําเป็นที่ต้องซื้อของใหม่เขาก็ซื้อที10 20ตัวอย่างทีวีนะคะก็จะมีพวกระดับพวก CEO เนี่ยของโรงพยาบาลอะไรเขาก็มีมาซื้อก็มีนะคะมีพวกพ่นลมเนี่ยเขาจะเหมาไปทีแบบว่าให้ลูกให้คนไข้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นชั้น2นะครับชั้น2ของซุปเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะครับก็ประกอบด้วยร้านค้าที่จำหน่ายพวก CPU ทีวีนะครับเครื่องเสียงนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่องเสียงผมเคยมาถ่ายร้านนี้แล้วนะเขาขายพวกพัดลมบ้างนะครับแล้วก็เป็นลำโพงบลูทูธนะครับวันนี้มีเสื้อผ้ามือสองเลยนะด้านบนโอ้โหผมจะติดพี่ก็ติดนะเนี่ยครับขออภัยนะครับถ้ามันสั่นบ้างนะเพราะว่าผมใช้มือจับนะครับสวัสดีครับมาอีกรอบนึงนะครับมาหลายรอบแล้วร้านเราจำหน่ายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเยอะแยะเลยค่ะก็มีเครื่องใช้ไฟมีที่ทั้งฟ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านเดียวกันหมดเลยทั้งนี้หม้อกระติกกระทะทั้งนี้ทั้งของใหม่แล้วก็มือสองอันนี้คือถ้าเขาว่ามีทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองใช่ค่ะราคาก็ไม่ต่างกันแต่ว่ามือสองมันจะเป็นพวกแบรนด์ยี่ห้อที่แบบในห้างสมมติว่าอย่างพัดลมอย่างเงี้ยค่ะในห้างอยู่1,500-1,600ของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ400-500สินค้ามีประกันทุกตัวค่ะพี่คือพัดลมบางตัวมันก็จะเป็นยี่ห้อดังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะฮาตาริมิซูแบรนด์ดังๆค่ะพี่ราคายังไงครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นก็มีที่300ขึ้นไปค่ะก็อยู่ที่ว่าไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ราคาไม่แพงอย่างพัดลมเนี่ยอย่างในห้างเขาจะอยู่ประมาณ700-800ของเราก็เริ่มต้นที่300ก็อยู่ที่ไซส์อยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่แบบของมันทรงเตี้ยทรงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อนี่คือประเภทไหนมั่งคนงานแล้วก็ทั่วไปเพราะว่าผมเคยลงคลิปไปมีคนถามว่ามันมีการจัดส่งไหมการจัดส่งว่าต้องมาซื้อเองนี่ค่ะการจะส่งนี้ค่ะพี่ก็คือว่าถ้าก็คือส่งทางพวกแฟลตทางขนส่งทั่วไปหรือว่าถ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าสวนแก้วหรือว่าบริเวณที่ท่าน้ำนนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดส่งให้ได้ถ้าสินค้าหลายตัวครับผมเดี๋ยวเดินข้างในนิดนึงตรงนี้คือตัวใหม่นะครับของใหม่ค่ะเครื่องใหม่นะครับราคาโรงงานเลยค่ะครับผมก็ทีวีมือสองด้านในนะครับเดี๋ยวด้านในค่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านเดินนำหน้าหน่อยดิได้ค่ะทีวีก็จะมีตั้งแต่ไซส์24นิ้วจนถึง60นิ้ว70นิ้วก็มีแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าเดี๋ยวถืออันนี้นิดนึงนะครับผมจะจับกล้องนะครับอันนี้คือประเภทเป็นมือ2ค่ะเป็นมือ2นะครับLED นะคะเราจะไม่ได้เน้น LCD ที่เป็นรุ่นเก่าคือรุ่นหนาจะลองคิดไม่ได้ขายเนื่องจากว่าเวลามันซ่อมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรซึ่ง LED เนี่ยมันจะมีอะไรที่หลากหลายเวลาซ่อมเนี่ยเรามีเซอร์วิสแล้วก็มีช่างให้มีช่างดูแลให้นะคะก็จะมีพวกที่ใช้พร้อมใช้งานสินค้าเราเนี่ยจะประมูลจากข้างนอกมาตามรีสอร์ทครับผมตามแบบว่าพวกระบบราชการมีจะไม่ใช่งานซ่อมค่ะซัมซุง LG พานามีทุกไซส์ทุกยี่ห้อครับผมราคายังไงครับราคาก็เริ่มต้นที่2,000ขึ้นไป2,000กว่าใช่ค่ะตัว55นิ้วเห็นไหมคะเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงนิดนึงได้ไหมขอโทษนะครับโอเคครับเอาเริ่มใหม่นะครับร้านเราก็คือจำหน่ายทีวีที่ประมูลมาจากโรงแรมอะไรพวกนี้ใช่ค่ะประมูลตามโรงแรมแล้วก็ระบบพวกราชการมันจะไม่ใช่งานซ่อมมาซึ่งระยะการใช้งานของเราเนี่ยมีประกันให้ค่ะ1เดือนถึง3เดือนราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,000ค่ะเป็น LED ค่ะเป็นสเปคเครื่องค่อนข้างใหม่คือไม่เก่าไม่หนาหลังรับประกันก็มีเซอร์วิสให้ค่ะเขาบอกว่าสินค้าพวกนี้ก็คือสำหรับคนที่คุณทรัพย์น้อยดีกว่าเนาะใช่ค่ะเริ่มต้นที่ 2,000 ขึ้นค่ะก็มีพวก LED ธรรมดาแล้วก็มีพวกระบบทีวีดิจิตอลที่สามารถเสียบเสาอากาศแล้วดูได้เลยถ้าเป็นอีกสเต็ปนึงก็เป็นพวกสมาร์ทก็คือพวกเล่นอินเทอร์เน็ตได้เล่น YouTube สมาร์ทได้ทีนี้ไซส์ก็จะมีตั้งแต่24นิ้วจนถึง60นิ้วแต่พูดถึงว่าราคานี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะการถือว่าถูกนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับงานที่แบบว่าเขาบริจาคมามันก็จะเป็นเครื่องที่ช้ำแล้วก็ซ่อมมาแล้วผ่านการซ่อมมาแล้วซึ่งตรงนี้ของเราอ่ะไม่ได้ใช่สเต็ปนั้นเพราะว่าหลายคนสงสัยว่า
มันเป็นสินค้าที่ทางวัดบริจาคมาไหมหรือว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะทางวัดที่เขาบริจาคมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขาก็แกะอะไหล่ขายซะมากกว่าค่ะซึ่งของค่ะซึ่งในส่วนของเรามันจะเป็นงานประมูลข้างนอกมาคือสินค้าเรามีรับประกันนะคะครับผมค่ะความชัวร์ความสภาพมันก็อยู่ที่ 70-90% ครับผมอันนี้40ใช่ค่ะดูตามราคาได้ดูตามป้ายได้เลยหนูจะเขียนว่าสมาร์ทถ้าสมาร์ทก็คือเล่นเน็ตได้ไม่แพงค่ะโทรมาสอบถามได้ค่ะเบอร์โทร0932269596ค่ะน้องน้องนกค่ะว่าสวนแก้วค่ะครับเป็นเบอร์ไลน์ไว้เบอร์นี้ครับเบอร์ไลน์เบอร์นี้เลยค่ะโทรมาสอบถามได้อยากเห็นสินค้าอะไรก็ให้ไลน์ส่งรูปให้ได้ค่ะเบอร์ผมทำคลิปเดี๋ยวผมส่งก็จะสินค้าก็จะมีทั้งของใหม่แล้วก็มือสองนี่ของใหม่ราคาก็จะถูกกว่าห้างครับได้ค่ะก็ของเราก็จะเป็นพัดลมโบค่ะพัดลมโบนี่ก็มีจำหน่ายนะคะอ๋อพัดลมใช่เราประกอบให้เสร็จเรียบร้อยที่แกเอามาจากคอมแอร์ค่ะค่ะเราก็มีทำเราทำมอเตอร์ทำปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยมีเราพร้อมใช้690บาท100กว่าบาทเองนะใช่ค่ะ100กว่าบาทเองใช่แรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นสินค้าของใหม่ที่ทางโรงงานเขาจะมาส่งให้เราโดยตรงเลยค่ะราคาก็จะถูกกว่าห้างค่ะก็เป็นสินค้าพวกชาบูหมูกระทะอะไรพวกนี้นะอย่างทุกอย่างเลยค่ะก็เป็นหม้อหุงข้าวนะครับหม้อข้าวนี่มีทั้งใหม่ทั้งของใหม่แล้วมือ2แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใหม่ครับผมมือ2ก็แล้วแต่จังหวะค่ะพี่ว่าจะมีเข้ามาหรือเปล่าเป็นถ้าของมือ2ก็จะเป็นพวกชาร์ปแต่ของก็เพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้ของใหม่แล้วค่ะนี่มือ2ค่ะเตารีดอะไรพวกนี้ค่ะอย่างถ้าของใหม่ก็อยู่ที่ 7-800 ของเราอยู่ที่399 400ต้องบอกว่าชนชั้นเค้าเรียกว่าชนชั้นชนชั้นได้หมดนะคะเพราะว่าบางคนก็ขับเบนซ์มาซื้อก็เยอะค่ะก็เยอะค่ะเพราะบางทีเนี่ยเขาแบบมีห้องประชุมใหญ่ๆซึ่งแบบบางทีเขาไม่จำเป็นที่ต้องซื้อของใหม่เขาก็ซื้อที10-20ตัวอย่างทีวีนะคะก็จะมีพวกระดับพวก CEO เนี่ยของโรงพยาบาลอะไรเขาก็มีมาซื้อก็มีนะคะมีพ่นลมเนี่ยเขาจะเหมาไปทีแบบว่าให้ลูกให้คนไข้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร้อยเดียวค่ะพี่ร้อยเดียวค่ะเพราะว่าบางทีก็ลูกค้านะครับเดี๋ยวนะครับร้อยเดียวลูกโอเคขอบคุณนะครับเจ๊ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเพิ่มเติมโทรมาได้เลยค่ะครับเบอร์นี้นะคะพี่ร้านนี้เดี๋ยวนะครับเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรนิดนึงนะครับโทรมาสอบถามได้ ID Line เบอร์นี้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดโอเคครับขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ลำโพงก็มีนะครับแล้วก็เป็นทีวีจอพลาสมาจอ LED นะครับ